ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ไม่สบายครับทุกคนก็เลยแบบว่าผัดกันทำหน้าที่พี่ก็เพิ่งว่างก็เลยต้องแบบมาสวมตอนนี้แทนนะครับแล้วก็ต้องขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปากคีย์ Channel นะครับ Channel ที่เราจะไปปากคีย์กับทุกๆเรื่องนะครับที่เราอยากปากคีย์ด้วยนะจ๊ะวันนี้เหลือแค่2คนนะทุกคนนะแต่ยังไงก็แล้วแต่2คนก็ต้องคุณภาพขับจอขับแก้วเหมือนเดิมนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้เราก็จะไปกับ F4 EP 9จ้า EP 9จ้าเร็วมากแล้วก็แบบคิดในใจ F4 ถ้ามี12 EP เฮ้ยมันจะยังไงต่ออ๋อไม่ใช่ F4 ไม่ได้มี12 EP ไงมันก็เลยแบบว่าโอเคก็อีกหน่อยนึงแล้วก็ต่อลมหายใจกันไปอีกงี้หรือ16หรือ26อ๋อยังไงก็แล้วแต่ปลายจำนวนก็เดี๋ยวมาบอกกันแล้วกันนะจ๊ะถ้าใครรู้ว่าเท่าไหร่ยังไงแน่ก็มาเหมาะมามอยกันกับพวกเราได้นะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับก่อนที่พวกเราจะพาทุกคนไปรีแอค F4 ด้วยกันเนี่ยเราต้องขอบคุณก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับด้วยการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะครับการกด Subscribe ไลค์หัวใจแชร์กับรวมถึงการกดกระดิ่งรู้ก่อนใดๆต่างๆนานานี้เราต้องขอบคุณมากๆด้วยนะครับแล้วก็อีก1ช่องทางในการสนับสนุนพวกเรานะครับปากคีย์ Channel นั่นก็คือการซื้อของ Lazadaผ่านลิงก์ของปากคีย์ Channel ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel Twitter IG แล้วก็ Facebook นะจ๊ะขอบพระคุณทุกคนนะครับสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางจริงๆจ้าแล้วก็อย่าลืมนะครับพวกเราก็มาพร้อมเพื่อนกับพวกเราทั้ง4คนนะครับอันได้แก่สรานนะครับเพจนี้มีของพิเศษนะจ๊ะ SRANN นะครับสรานนะครับแล้วก็เพื่อนคนที่2ของเรานะครับนั่นก็คือ Happy Health Hub ครับเพจนี้ก็จะสามารถคัสตอมไวท์วิตามินดีมาจากอเมริกาให้กับคนได้เช่นกันนะครับลองเข้าไปดูนะครับเซิร์ชใน Facebook นะครับ Happy Health Hub 42ครับผมแล้วก็เพื่อนคนที่3ของเรานะครับนั่นคือ Into Acting ครับเป็นสถาบันศิลปะการแสดงนะครับที่เอามาถ่ายทอดให้กับน้องๆหนูๆนะครับเพื่อเปิดทัศนคติแล้วก็รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ดีๆนะครับให้เหมาะกับวัยนะครับช่วงวัยของน้องๆหนูลองติดต่อเข้าไปนะครับกับ Into Acting ครับผมแล้วก็เพื่อนคนที่4นะครับมาอิชินะครับร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีเป็น2สาขาแล้วนะครับนั่นก็คือสาขาในซอยราชครูแล้วก็สาขาเมกะบางนาจ้าแต่ส่วนสาขาราชครูโทรไปได้โดยตรงนะครับ021-063-336จ้าส่วนแพลตฟอร์มในการสั่งอาหารนะครับก็จะมี2แพลตฟอร์มนะครับก็คือ LINE MAN กับ Robin Hood นะจ๊ะเอาละแล้วก็ร้านเปิดทุกวันเปิดตั้งแต่5โมงเช้านั่นคือ11นาฬิกาจนถึง23นาฬิกานะครับครบถ้วนไหมเร็วไหมด่วนไหมด่วนมากพอแล้วไอ้ใจตรงไหนอ่ะด่วนมากเราอยากดูแล้วว่าไปดูเลยไหมไปเลยสิอ่ะถ้าไปแล้วพร้อมแล้วไปเลยจ้ะต้นเหตุทั้งหมดมันคือผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคนอย่างเธอพยายามแค่ไหนก็ไม่มีวันคู่ควรกับสิ่งเด็ดของดิฉันขอโทษนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ของหนูจะเป็นคนเลือกเองค่ะเดี๋ยวว่าเป็นหน้าวิธามเหมือนอยู่นะสุขสันต์วันเกิดอย่างเป็นทางการนะยูริว่ะอย่าให้ฉันต้องทำอะไรเหมือนกับที่ฉันทำกับพี่สาวแกหนูว่าครั้งนี้แม่ทำเกินไปจริงๆจบไปยูริแล้วก็แบบว่าความแคร์ของคุกกี้อ่ะอุ้ยAlone in the universe ดูใครมามันมีอย่างนึงนะที่ฉันอยากจะบอกเธออยู่ดีกว่าฉันดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกับเธอนะแต่เดี๋ยวเมื่อกี้ผู้ชายทุกคนหลบหมดฉันงงมากเลยไม่มีใครหลังทำไมขนาดนี้เลยเหรอน้องมิวทำไมเคมีได้กับทุกคนอย่างเงี้ยเคมีสัตว์นะอุ้ยสัตว์แล้วเชื่อเกียร์อุ้ยเฮ้ยขอโทษนะไม่เป็นไรอุ้ยขาดหมดเลยอ่ะดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศให้ทุกท่านทราบว่าผู้หญิงคนนี้คือหนูลิตาลลิตาเอ็มพิคาและเป็นว่าที่คู่มั่นของไทม์ค่ะมือโชคชันชาติไฟไหมแม่แม่พูดแหลกมาแม่คิดว่าผมจะยอมเหรอฮะแม่ทำกับผมไม่ได้ทำกับพี่เทียร์เหรอตอบดิแม่เฮ้ยเฮ้ยไรวะปล่อยปล่อยเฮ้ยปล่อยดิวะปล่อยเฮ้ยปล่อยอะไรเนี่ยจะมายุ่งปล่อยท
ามโอ MJ equal MVP ตลอดขวามือขวามือขวามืออย่างนี้เหรอแน่ขวาผิดคนกูเซ็งด้วยขวาผิดคนจริงด้วยไปเร็วเถอะเล่นบ้าเลยคุณนายเนี่ยเวอร์คู่จ้ะแต่จังหวะเนี้ยขวาเนี่ยหมอกว่าถูกแล้วชื่อเลยนะเรื่องนี้ละลิตาหนูลิหนูลิตาเอ็มพีขาอันนี้หนูยิ่งแบบว่าสนิทเลยอย่างเนาะปล่อยผมจะรูปผมก็แบบเออแบบชัดเจนอ่ะคือจะช้าอ่ะบัฟเพิ่มใหม่ปั๊มแล้วก็เล่นเข็มปั๊มอันมีออกมาลงมาจากรถตัวนี้ลงมาหาเรื่องฉันเหรอฮะอุ๊ยออกมาอะไรอ่ะเอาขาลงลงมานี่นะปล่อยนะนี่ปล่อยง่ายไปไหมฮะนายเป็นคนลากฉันมานายก็ต้องไปส่งฉันสิไม่งั้นฉันจะกลับยังไงฮะแถวนี้มันแท็กซี่เยอะแยะกลับเองไม่เป็นเหรออ่ะเอาไปเลยเอาไปให้หมดเลยนี่อย่ามาทำกับฉันแบบนี้นะรับผิดชอบเลยไปส่งฉันที่บ้านเดี๋ยวนี้โอ้โอ๊ยอะไรเนี่ยเธอไปส่งฉันที่บ้านเดี๋ยวนี้เนี่ยปล่อยนี่เดี๋ยวนี้เธอออกโอ๊ยอะไรทามเป็นอะไรเย้ปล่อยเฮ้ยเป็นไรอ่ะอย่าบอกนะว่าเซนซิทีฟตรงนี้เหรอโอ๊ยเปล่าซะหน่อยเปล่าเหรอเออเงี้ยขอจับอีกทีนะไม่เอาไม่จับแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยเกิดนี่เกิดมาเกิดนี่ฉันพาฉันกลับบ้านแบบนี้ไม่ต้องขอโทษแทนลิตาด้วยนะคะแกซนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะไม่ได้น่ารักเรียบร้อยหรอกค่ะไม่มีอะไรต้องขอโทษเลยค่ะออกจะดูสดใสดีออกไทม์เองก็ชอบผู้หญิงแบบนี้หนูลิตานี่เหมาะกับไทม์ที่สุดเลยค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะการมั่นนี้มีการเตรียมการมานานหรือยังคะเราสองครอบครัวก็เพิ่งจะคุยเรื่องมั่นกันไม่นานนี้เองเรามองว่าทั้งคู่เหมาะกันทุกด้านหนูลิตานี่น่ารักมากทามเองก็ต้องชอบอยู่แล้วล่ะค่ะโอ้ยไม่มีอะไรหรอกก่อนย่าเธอก็รู้จักทามดีไม่ใช่เหรออย่าวันไวกับแผนของแม่ทามนะกลัวว่าจะถูกมองเป็นการคุมถุงชนหรือเปล่าครับไม่ได้เป็นการคลุมถุงชนแน่นอนนี่มันยุคไหนแล้วคะผู้ใหญ่อย่างเราก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาสองคนเลยค่ะส่วนเรื่องงานแต่งก็แล้วแต่เขาเลยค่ะนี่ก็ใกล้จะเรียนจบแล้วหรือจะรอจนจบมหาลัยก็ค่อยว่ากันต่อก็ได้คือคุณจะเห็นว่าเป็นเรื่องมงคลหรือว่ายังไงก็ว่าไปนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการผนึกกำลังกันนะครับเพราะว่าฝั่งนึงเนี่ยก็เป็นคนทำอสังหาส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็เป็นก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศเราเลยนะครับแต่ที่น่าแปลกก็คือฝั่งตระกูลเอ็มพิคาร์นะครับที่จู่ๆก็ลงมาเล่นมูฟนี้ฮัลโหลแก
าวหรือยังเขาบอกว่าพี่ทามอ่ะเขาจะเปิดตัวตัวจริงแล้วนะแกเป็นห่วงเหรอว่าตัวปลอมจะรู้สึกยังไงอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันถามให้นะก่อย่าเป็นยังไงบ้างอ่ะกินข้าวลงปะคงเสียขวัญมากเลยเนาะดูรูปนี้ดีน่าเวอร์ไม่รู้แล้วแกเป็นอะไรอุ๊ยเป็นอะไรอ่ะแพ้แล้วพาหนอไม่น่ารักเลยนะอุ๊ยแกดูรูปนี้ดีตลอดเลยนี่เก็บไว้ทำมีมได้เลยนะเนี่ยอุ๊ยหวนเสียงสูงมาจากชั้นดาดฟ้าเลยเสียงดังอะไรของเธอเนี่ยขอโทษค่ะพี่เอ้ยเอ้านายเองเหรออืมคิดว่าใครอ่ะเปล่าอ่ะแล้วนี่มาทำอะไรเนี่ยฮาโลงเขาแอบจ้างฉันน่ะให้ช่วยดูแลส่วนของตึกเนี้ยอย่าไปบอกใครล่ะไอ้อีกอย่างนะฉันจะได้สืบด้วยว่าพวกเอฟโฟเขาใช้ชีวิตกันยังไงเราจะสืบไปทำอะไรอ่ะเราเล่นอ่ะเขาอ่านอะไรกันแบบนี้ด้วยหรอปกติไม่เห็นเคยอ่านนะมองอะไรอ่ะเฮ้ยมองเห็นด้วยไปก่อนนะเอ้าไปช่วยเขาอีกเฮ้ยเดี๋ยวแต่นี่ขอผมก่อนเลยนี่หลบหน้าฉันทำไมเนี่ยหลบหน้าอะไรคะแล้วนี่มีอะไรก็รีบพูดฉันรีบอยู่ก็ฉันจะเคลียร์เรื่องเมื่อคืนกับเธอไงเธอนั่นแหละผิดเธอทำไมไม่ยื่นแขนให้ฉันจับแค่ยื่นแขนมาอย่างเงี้ยฉันก็คว้าเธอไปทำไมให้ฉันคว้าคนอื่นไปได้ความคิดพื้นฐานมันมีไหมขอโทษฉันเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะหายโกรธเชี่ยกลัวสภาพนี้โดนเตะผ่าหมากมาแน่นอนมึงไปทำอะไรก่อย่าอีกเนี่ยทามเดี๋ยวค่อยคุยด้วยรปภ.พี่เห็นเขาวิ่งไปทางนี้ครับอาจารย์ไปนักเรียนเห็นผู้หญิงแปลกๆวิ่งมาทางนี้บ้างไหมไปทางนู้นแล้วค่ะขอบคุณนะที่ช่วยสวยเลยเรื่องเนี้ยแต่จริงๆแล้วเธอไม่ต้องแอบเข้ามาก็ได้นี่แค่บอกว่าเป็นคู่มั่นทามก็จบแล้วปะไม่เอาอ่ะรู้ไหมถ้าแบบนั้นนะวุ่นวายกว่านี้เป็นล้านเท่าได้แน่อีกอย่างฉันไม่ได้มาหาทามฉันมาหาเธอต่างหากเอาแล้วฮะก็เมื่อคืนไงฉันทำชุดเธอขาดอ่ะขอโทษนะที่หาแบบที่เธอใส่ไม่ได้เลยได้แบบนี้มาแทนลองดูนะว่าชอบหรือเปล่าเฮ้ยไม่เอาชุดเรามันก็แค่รับไปเถอะนะรู้ไหมตัวนี้อ่ะหายากมากๆเลยนะถ้าไม่สั่งโดยตรงก็ต้องให้คนไปต่อคิวตั้งยาวเนี่ยรับไปเถอะไม่เอาถ้าเธอไม่รับอ่ะฉันก็จะวางไว้ตรงนี้แหละใครอยากหยิบก็หยิบไปเลยไม่เอาใช่ไหมงั้นฉันวางไว้ตรงนี้แล้วกันใครจะเอาก็เอาไปเลยสั่งเหมือนกันอีกรับไปเธอไม่ต้องห่วงเธอใส่แล้วต้องน่ารักมากแน่เลยเออฉันนิตานะเราก็ย่าดีใจที่ได้เจอกันนะฉันต้องไปแล้วอ่ะต้องไปออกงานกับอิตาบ้าถามมันอีกบ๊ายบายโยนระเบิดแบบนี้ฉันต้องไปออกงานอีตาบ้าไทม์โอ้ my god
มุมกล้องเมื่อกี้เนาะทิ้งดีนะสวยเนาะที่บอกว่าตีเขาแบบว่าด้วยเก้าอี้เนาะอ้าวเจ้มากินข้าวเร็วละครมาพอดีเลยเนี่ยเงียบเลยแต่งหล่อเลยแต่สิ่งที่คุณหญิงแม่พูดอ่ะมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยก็มันก็อยู่ฉันก็ติดละครเรื่องนี้ตามแล้วนะหนีมาสิวันนี้กินเมนูไข่เยอะหน่อยแล้วกันนะวันนี้ต้องบำรุงโดนใครเตะก็ไม่รู้ก็ได้มาหาเรื่องฉันก่อนอ่ะหาเรื่องอะไรฉันตามเธอไปที่งานเธอก็ไม่รอมีหน้ามาเตะไข่ฉันอีกอุ้ยพี่บ้าบ้าเดี๋ยวผมจะฟังทีวีเธอฟังฉันด้วยก็นึกว่าอยากไปกับเขานักหนานี่คู่มั่นของนายไงนั่นมันแผนแม่ฉันเธอก็รู้นี่รู้ใจเด็กลิงที่ไหนอ่ะหมายมีใครเขาจับลูกตัวเองมั่นกันในเมื่อคุณกับเขาว่าไงนะมันกันไปแล้วมันไม่มีประโยชน์หรอกค่ะตัวฉันจะไปฝืนกฎหมายอะไรได้แล้วคะคงต้องเป็นฉันที่ต้องเดินจากไปไม่ถูกแกล้งพจนีวันนี้ราคาทองคำก็ติดลบหนักอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ 1,720 บาทโอ้ยใหม่นิ้วไปทำอะไรมาลูกส่วนราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวลงเช่นกันครับวันนี้ร่วงไปที่2พี่ใบเปิดผมขึ้นมาแล้วแบบหล่อจุ๊งโอ้ยคือฉันเครียดมากนะนอนไม่หลับทั้งคืนเลยอ่ะนี่ดูดิโอ้ยแต่ละขนาดตัดถุงแกงโดนนิ้วเลยอ่ะโอ้ยเสียใจนะไปที่งานก็ไม่มีคนรอของมันเกิดก็ไม่ได้มีคนจะมาแต่งงานกับฉันเธอไม่สนใจเลยไม่มีหรอกของขวัญน่ะทิ้งไปหมดเล่าเอ้ามีแต่เนี้ยอ่ะขวัญเอาไปแล้วไอ้ที่อยู่หลังตู้เย็นนี่มันคืออะไรนะโอ้ยใช่ไหมของขวัญใช่ไหมอุ้ยไปแค่นี้ทำเองไม่รู้กินได้ป่ะนะทำเองจริงเหรอกินไม่ได้หรอมันเนี่ยกินออกมาเลยเอ๊ะของฉันกินไม่ได้ก็ของฉันเถอะเอ๊ะของฉันจ้ะจ้ะไม่ได้บอกว่าจะไม่กินนะไม่กินก็ของเธอได้ของฉันตุ๊บดิ่งลงหนักสุดตั้งแต่ที่เคยมีมาก็สอดรับกับข่าวลือเมื่อวานนี้นะครับที่นักลงทุนหลายฝ่ายต่างกังวลกันเรื่องปัญหาสุขภาพของเจ้าสัวประกรณ์ครับเดี๋ยวครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเจ้าสัวประกรณ์เนี่ยเป็นนักธุรกิจอันดับหนึ่งของไทยเจ้าของอาณาจักรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสำคัญสำคัญในประเทศมากมายซึ่งแน่นอนครับว่าข่าวการปล่อยเจ้าสัวครั้งนี้เนี่ยย่อมส่งผลกระทบกับคนไทยหลายกลุ่มฉันไปก่อนนะฉันลองกินดูเป็นใครอ่ะผู้หรอต้องเป็นคนในครอบครัวล่ะเจ้าสัวประกรณ์นะสารีมาซับเนี่ยเอาจริงนะไอ้เลนที่มึงบอกว่าสังหรณ์ใจแปลกๆเรื่องแม่ทามอ่ะกูไม่เห็นจะเก็ตเลยแต่กูเก็ตนะถ้าแม่ทามแค่ต้องการจะกำจัดกอย่าก็ไม่เห็นต้องรีบเปิดตัวคู่มันเลยนี่หว่ามึงว่ามันเร็วแปลกๆป่ะวะแบบปู่ซุดอย่างเงี้ยหรอก็เลยแบบมึงเจออะไรป่ะแบบไอ้แต่งงานเขาบอกว่าแบบกลิ่นไม่ดีแล้วป่าวะคืนนี้แม่งไม่มีดาวเลยวะเพิ่งมาถึงไม่นานจะไม่พักสักหน่อยหรอครับคุณท่านไม่ล่ะนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญไม่ใช่แค่ที่ไทยแต่ที่สิงคโปร์นี้ด้วยแล้วเรื่องคุณหนูทามกับคุณลิตาล่ะครับเรื่องนั้นฉันยิ่งไม่ห่วงเพราะเป็นช่วงเวลานี้เนี่ยแหละทุกอย่างเลยจะรันของมันเองฉันรู้ดีเลนเลนน่ารักจังเลยเลนเลนตื่นเร็วเร็วกูมีเรื่องใหญ่มาบอกลุกลุก
นี่ก็ย่าทำคุกกี้หน้ากูให้กูด้วยเลยนี่เอาไปชมความสุดยอดถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้หลอกตัวจริงกูเท่าไหร่แต่ว่าเห็นมีความตั้งใจแล้วกูก็เชื่อไอ้เลนมึงเอาออกมามึงไอ้เลนมึงมาขายหัวกูมากูจะกินทุกชิ้นกูกินมึงขายออกมาไม่ได้กินทุกขายออกมาไม่ได้กินพอมึงบอกนี่มึงมาหากูแต่เช้าเนี่ยจะมาอวดแค่เรื่องคุกกี้อะนะเปล่าผ่านทางนี้ก็เลยแวะมาหามึงอะแสดงว่ามึงรู้ข่าวแล้วใช่ปะที่นักลงทุนหลายฝ่ายต่างกังวลกันเรื่องปัญหาสุขภาพของเจ้าสัวประกอบครับแล้วมึงจะไงต่อคงยุ่งๆว่ะช่วงเนี้ยอาจจะกลับอยู่บ้านสักพักหนึ่งเออแล้วเรื่องลิตาเรื่องไม่นั่นกูก็เครียดเหมือนกันอะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกมึงกูเตรียมที่จัดการไว้หมดแล้วมีที่จัดการที่คิดไว้เดียดาด้ากลัวจริงน่ากลัวที่ยากทุกอย่างที่จัดการเองน่ากลัวมากอะไรอ่ะเปล่าอ่ะแค่กำลังสงสัยว่าหนังสือพิมพ์พรุ่งนี้ก็ยังอยู่ได้เนาะยังมีคนอ่านอยู่อีกเหรอก็ยังมีแหละแต่แค่ไม่ใช่คนแบบพวกเราหรอกมั้งเราต้องเป็นคนแบบไหนอ่ะคอยชั่วทำไมสภาพพวกพี่เป็นงี้กันอ่ะก็ไอ้ทามันดิจะให้พวกพี่ช่วยรับมือลิตาใช่พวกพี่ก็เลยวางแผนจะใช้ความเท่ของพวกพี่จัดการสรุปเละยังไงอ่ะเละนี่ไงมีแผนที่ไหมจะได้อธิบายถูกจะเป็นผีได้ยังไงเจอเฉยเจอเฉยผมก็เป็นอากาศจริงๆคืองี้นะยายนั่นน่ะบอกว่าไม่ชอบเที่ยวแบบธรรมดาเลยจัดไปที่แรกสวนสนุกโดนไปเลยรถไฟเหาะ3รอบไวกิ้ง5บ้านพีซีแถมยังหลอกพวกพี่ไปขึ้นแกรนด์แคนยอนพอไปถึงแม่งไม่ขึ้นพวกพี่ก็เลยคิดว่าเหนื่อยแล้วบอกว่าอยากกินสตรีทฟู้ดจากสวนสนุกไปเยาวราชเท่านั้นไม่พออยากเดินปากคลองพามาเดินปากคลองแล้วก็มาจบที่เนี่ยโคตรบ้าพลังเลยแล้วลิตาเขากลับไปแล้วเหรอจะกลับได้ยังไงล่ะยังเหลือแรงตั้งเยอะโอ้โหพวกผู้ชายสำอางสำอางเนี่ยโคตรน่าเบื่อเลยไม่ได้เรื่องสักคนก็ย่าเราไปเที่ยวกันเถอะหาอะไรสนุกทำกันคือเราต้องทำงานอ่ะขอโทษนะงั้นก็หมายความว่าถ้าบังเอิญมีคนมาเหมาดอกไม้จนหมดนั่นไงก็ย่าก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ไปเที่ยวกับเราได้ใช่ไหมใบนี้น่ารักอ่ะเอาใบนี้ชอบหนูเอาใบนี้ได้นะคะโอ้โหหนูเอาใบนี้ได้ค่ะพี่คะเอาใบนี้ได้ค่ะโอ้ยได้ของมาเยอะเลยอ่ะเราช่วยถือไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ก่อย่าอะเราให้เฮ้ยไม่เอาอ่ะเราเกรงใจฉันรู้นะว่าเธออยากได้เราไปเถอะนะไม่เอาเราไปเถอะไม่เอาไม่งั้นน่ะฉันก็จะเอาวางไว้ตรงนี้นะงั้นฉันก็จะวางไว้ตรงนี้เหมือนกันอย่าทำแบบนี้เลยนะลิตาโอ๊ยนี่ฉันทำเธออึดอัดใช่ไหมคือฉันไม่เคยเพื่อนสนิทมาก่อนเลยอ่ะจะผูกมิตรอะไรกับใครก็ทำไม่เป็นอย่าโกรธกันเลยนะนะเราจะมาสนิทกับกวายะทำไมอ่ะเราไม่ได้โกรธหรอกแค่ของพวกนี้มันมากเกินไปจริงๆอ่ะ
นี่ชุดที่คราวที่แล้วเธอให้มานะเกือบจะเอาใส่ตู้ไม่ได้แน่ซิปเกือบแตกเลยนะได้งั้นต่อไปนี้นะฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกสัญญาว่าแต่ที่เธอบอกว่าตู้มันซิปเกือบแตกตู้ที่บ้านเธอเป็นยังไงหรอเอาแล้วโหตู้แบบรูดเหรอเนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นเลยอ่ะเจ๋งอ่ะเฮ้ยน่าอะไรอ่ะบ้านตุ๊กตาเหรอน่ารักอันเนี้ยเขาเอาไว้จับแมลงสาบจับแมลงสาบบ้านตุ๊กตาแต่มันสกปรกอ่ะอย่าไปเล่นมันเลยโหบ้านเธอมีอะไรดีๆตั้งเยอะเลยเนาะฉันขอบ้านเธอไปบ่อยได้ไหมนะนะได้ดีถ้าเธออยากมาจริงนะพูดแล้วนะดีจังเลยเนาะรู้ไหมชีวิตทั้งชีวิตของฉันน่ะไม่เคยมาเจออะไรแบบนี้เลยนะทุกอย่างพ่อแม่คอยจัดแจงให้หมดไม่ว่าจะเพื่อนสังคมมีแต่โลกน่าเบื่อน่าเบื่อทั้งนั้นเลยอ่ะจริงเหรอบางทีอ่ะฉันก็อยากเป็นคนธรรมดาธรรมดาเหมือนกันนะก็เป็นได้นะนี่ไงเราก็มาเป็นเพื่อนกันไงขอบคุณนะแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายกับบางเรื่องอ่ะต่อให้ฉันฝืนแค่ไหนฉันก็เปลี่ยนมันไม่ได้หรอกมันมีอะไรมากกว่านั้นอย่างเรื่องมั่นอ่ะนะแล้วเธอโอเคเหรอจะโอเคได้ไงอ่ะกับอีธานมันนะรู้จักฉันยังไม่รู้จักเลยเออว่าแต่ก็ย่าเป็นอะไรกับธามหรอเป็นแฟนจ้ะช้าเป็นไหมช้าเรากับทามเป็นเพื่อนกันอ่ะอ้างั้นก็หมายความว่าคนที่อยู่ตรงระเบียงวันนั้นเป็นแฟนใช่ไหมทะเลอ่ะนะโอ๊ยบ้าๆเลยพี่ทามก็บอกแล้วไงว่าหลังรถเมย์ก็ดูดีๆหน่อยเนี่ยขาพลิกเลยเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยทำไมฉันจะมาไม่ได้ก็ฉันเป็นเพื่อนกับกอย่านายนั่นแหละมาทำอะไรที่นี่ฉันก็เป็นเพื่อนเหมือนกันไม่ใช่หรือไงเออทำไมอ่ะอุ้ยกอย่านี่ใจดีเนาะคบคนปากหมาเป็นเพื่อนด้วยเธอก็ใจดีเนาะคบลิงเป็นเพื่อนด้วยเนี่ยทำไมไอ้หมาไอ้หมาทำไมไอ้ลิงอะไรไอ้ลิงไอ้ลิงไอ้หมาเฮ้ยลิงไอ้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 ลิงทำไมแอมไอ้คนนี้ไอ้หมาเฮ้ยสู้มันสู้มันเฮ้ยคนนี้โอเคออเดอร์ของคุณหนูลิตาช่อสุดท้ายปวดหลังไปหมดแล้วเนี่ยพูดเป็นคนแก่เลยแต่ขอบคุณมากๆนะคะถ้าไม่ได้พี่เราคงแย่แน่ๆเลยอะไม่เป็นไรยังไงวันนี้พี่ก็ว่างทั้งวันอยู่ละพี่ยินดีโอ้ยสวยจังเลยน้องพี่งั้นพี่กลับก่อนนะนั่นเป็นเดินช้าแต่จะว่าไปหิวอ่ะอุ๊ยพอจะมีอะไรพี่กินก่อนกลับปะเดี๋ยวเราไปดูให้นะชอบคนร้อนหนาดูก็รู้นะอะโยเกิร์ตกินรองท้องไปก่อนขอบคุณครับนี่เธอกินไอ้นี่นี่เองถึงได้ตัวเล็กแบบเนี้ยแซวว่าตัวเล็กอีกแล้วนะไม่ได้แซวนี่ชมว่าหุ่นดีนะเนี่ย ดูแลตัวเองดีก็ดีแล้วนี่ค่ะเวียนลูกอุ้ยอุ้ยมีปิดจมูกจ้าขำอะไรเฮ้ยถอนคำพูดทันไหมเนี่ยกินยังไงให้มันเลอะจมูกแบบเนี้ยฮะตัวเล็ก
ที่เสียงหัวใจจ้าแต่ลิตาก็สุดยอดไปเลยเนาะไม่คิดเลยว่าเขาจะเหมาทั้งร้านแบบเนี้ยจริงแต่แม่ทามอ่ะก็โคตรแสบเลยอ่ะเอาลิตามาเป็นคู่มันสำหรับเราว่ามันแปลกนะที่แม่ไม่ทำคิดแบบนั้นอ่ะลิตาเขาดูไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่แม่เขาชอบเลยอ่ะไม่หรอกตระกูลเอ็มพิคานะโคตรจะเหมาะกับตระกูลปรมาอนันต์และที่สำคัญนะเธอไม่สังเกตหรอว่าลิตามีหลายอย่างที่คล้ายก่อย่าเลยนะแม่ทามอ่ะฉลาดกว่าที่เราคิดอีกนะขนาดพวกพี่เองยังไม่รู้เลยว่าจะรับมือกับแม่ทามยังไงเดี๋ยวก่อนที่พูดนี่หึงชักเป็นห่วงก่อย่าขึ้นมาแล้วอ่ะขอหาก่อย่าดีกว่าไงก่อย่าทำไมหน้าแกเป็นอย่างนี้อ่ะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าต้องมีนะอุ๊ยไป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 ย่างจริงโอ้ยตายแล้วน้องวินน้องวินก็คือน้องวินนะมือยาวเฉยต้องลองแล้วแหละอ่ะถึงเราบอกด้วยนะได้เลยเอ้านอนนี่ซะงั้นนะก็ย่าเมื่อคืนสนุกมากเลยนะไว้จะมาเล่นด้วยบ่อยกลับดีๆนะมาเบี้ยวเลยแหละคนนี้อ้าวแหมเขียงแพ้เขาทั้งวันจ่อยเลยนะไอ้ตาเป็นไงบ้างอ่ะก็น่ารักดีนะไม่ถือตัวแล้วก็โคนิสัยดีเลยอะเราดีใจนะที่ได้เป็นเพื่อนกับเขาอะแต่ชอบชีวิตแบบนี้กว่าจริงๆนะหมายความว่าไงอะเฮ้ยอะไรของนายนี่ช่วงนี้ฉันอาจจะหายไปสักพักนะฉันมีเรื่องต้องจัดการแต่ว่ามันอธิบายยากจริงๆอะฉันขอแค่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอรอฉันหน่อยนะก่อย่าอดทนหน่อยนะเข้าใจคำว่าลูกกระเดือกหยุดลมหายใจของป๊อปแล้วตลอดช่วงเวลาเกือบปีที่เราได้รู้จักกับทามบางทีเราก็คิดนะว่าเรารู้จักโลกของเขามากพอแล้วแต่รู้ตัวอีกทีมันก็เป็นแค่เสียชีวิตแล้วยอดของภูเขาน้ำแข็งช็อกวงการธุรกิจไทยกันนะครับเจ้าสุภกรแห่ง TN Group มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยเสียชีวิตแล้วนะครับตัวเล็กช่วงนี้มีดอกไม้สำหรับทำอะไรเยอะป่ะพี่คิดว่าจะมีออเดอร์ใหญ่เข้ามานะครับเรียบร้อยแล้วครับผมจัดการเรื่องนั้นแล้วนะครับครับคุณท่านไม่ต้องห่วงนะครับคุณอุทามกลับมาแล้วไม่ยังปรมาหลังจากข่าวเศร้าเรื่องการเสียชีวิตของเจ้าสัวปกรณ์เมื่อเช้าวานที่ผ่านมานะครับก็เป็นความท้าทายอย่างใหญ่หลวงของ TN Group เคยสังเกตไหมบางทีเราก็เห็นข่าวที่เราเองก็ไม่เข้าใจว่ามันกำลังพูดถึงอะไรก็ยากเห็นข่าวเจ้าสัวแล้วใช่ไหมลูกแล้ว
ทำไมอะแม่โอ้ยก็เขาอายุ83หวยแถวบ้านอันหมดเลยแม่นี่เซ็งสุดๆอ่ะโอ้ยนี่เรากล้าข้าวเรารู้แค่ว่ากล้าข้าวมันน่าจะสำคัญแต่เรากลับไม่ได้รู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับตัวเราเลยสักนิดแต่รู้ไหมบางทีข่าวเหล่านั้นมันอาจจะไม่สำคัญกับเราและอาจจะเกี่ยวกับคนแค่ 1% ในประเทศแต่คน 1% นั่นแหละที่มีผลสำคัญกับเราทุกคนโดยไม่รู้ตัวบรรยากาศดูไม่เหมือนงานศพเลยนะมาเดี๋ยวพี่ช่วยงานแบบนี้ถ้าวอกแวกมันดูออกนะขอโทษค่ะทำให้มันดีใส่ใจให้มากที่สุดในทุกรายละเอียดเธอรู้ไหมว่าแขกในงานเป็นใครบ้างถ้ามีใครสักคนประทับใจขึ้นมาคอนเนคชั่นเธอโตแน่นอนเลยนี่วันแบบนี้ยังต้องคิดเรื่องธุรกิจอีกเหรอก็พอเป็นวันแบบนี้ต่างหากล่ะงานศพอ่ะอาจจะเป็นงานที่ไว้อะไรคนตายก็จริงนะแต่การที่เจ้าสัวอุปกรณ์เสียชีวิตอ่ะทุกอย่างมันกำลังจะเปลี่ยนเกมกระดานของประเทศนี้ก็กำลังจะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะคนทำอสังหาอย่างถามวันนี้ปรมาอนันต์เป็นเจ้าภาพร่วมกับ MPC Group นะครับและนี่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคนสำคัญที่จะมาร่วมงานวันนี้ครับเข้าใจนะก้อยเธอต้องหัดมองภาพใหญ่นะถึงแม้ตอนแรกมันอาจจะยังไม่ชินนะแต่เธอต้องเข้าใจมันให้ได้นะแล้วการที่หุ้นลดลงมาประมาณ 7.47% ทั่วภาคถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยนะครับทั้งกับตัวทีเอ็นคุกเองแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจไทยหลายฝ่ายให้ความเห็นตรงกันว่าการประเมิน GDP ของไทยในรอบหน้าอาจจะมีการปรับตัวลดลงก็ได้ครับต่อให้ได้มายืนอยู่ในจุดที่เห็นทุกอย่างได้ยินทุกอย่างแต่ก็ยิ่งไม่เข้าใจอะไรเลยยิ่งรู้สึกเหมือนอยู่คนละโลกกับคนกลุ่มนี้พี่ธรรมมาแล้วฉันที่เคยเอาแต่มองว่าธรรมคงไม่มีวันเข้าใจโลกของฉันพอได้มายืนอยู่ตรงนี้บ้างก็รู้สึกเลยว่าฉันเองก็คงไม่เข้าใจโลกของทาเหมือนกันจินตนาการไม่ออกแม้แต่ประโยคเดียวด้วยซ้ำว่าคนตรงนั้นกำลังพูดอะไรกันมันเหมือนไม่เคยรู้เลยว่าภูเขาน้ำแข็งจะลูกใหญ่ขนาดนี้หนูจ๊ะคุณน้าฝากแก้หน่อยนะจ๊ะค่ะจ๊ะจ๊ะเดี๋ยวฉันมานะขอโทษนะครับลิต้าดูไม่ค่อยสบายเดี๋ยวผมพาไปพักก่อนดีกว่าเอาเลยลูกไม่ฝากหนูลิต้าด้วยนะครับไปค่อยๆลูกนั่งนี่ก่อนว่าไงครับคุณหนู
้าวนี่ไม่สบายเหรอถ้าไม่ไหวก็ไปพักได้นะแค่ไม่ได้ใส่ส้นสูงมานานนะคะคุณชายเลยเจ็บตีน อยากดูไหมคะหืมกลิ่นใช้ได้เลยนะเนี่ยคุณพ่อครับผมว่าเราไปหาคุณพ่อเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวผมช่วยครับไปกันพ่อ ไม่เคยเจองานแบบนี้เลยใช่ปะทุกคนเขาดูรู้จักกันหมดเลยเนาะคนรวยในไทยอ่ะมีแค่ 1% เองนะมันไม่แปลกหรอกที่เขาจะรู้จักกันหมดอ่ะงั้นก็คงแปลกที่เรานี่แหละที่มารู้จักพวกพี่ได้เนี่ยมันอยู่คนละโลกกันเลยถึง 1% เหรอลูกแล้วนี่ได้คุยกับไอ้ถามบ้างยังคุยอะไรล่ะเขาดูยุ่งจะตายเธอนี่แสบจริงๆนะก็เพื่อนนายนั่นแหละหาเรื่องฉันก่อนเอารีบแปะเดี๋ยวก็มีคนมาตามแล้วเหมาะกับนายดีเนาะขอบคุณนะคะคุณคู่มั่นเรียบร้อยกลับไปทำหน้าที่ของเราต่อเถอะนี่คุยด้วยหน่อยดิพี่เลนพี่ว่าเรื่องมั่นนี่มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้จริงๆเหรอไอ้หน้าที่ที่เธอพูดเนี่ยฉันไม่ได้โอเคนะเธอไม่คิดจะตกลงเรื่องมั่นจริงๆใช่แล้วนายทำอะไรได้เลยไงได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เดี๋ยวก็มีทางป่ะเราสองคนไม่ได้รักกันนะลิตาใครเขาที่ทำธุรกิจให้เขาทำไม่ดีเกี่ยวอะไรกับเราวะสำหรับเรานะมันเป็นเรื่องของคนหลายคนอะแต่ก็เข้าใจแหละสถานการณ์ตอนเนี้ยมันน่าเป็นห่วงจริงอะแล้วเธอคิดยังไงอ่ะนายนี่ดูเชื่อมั่นในความรักจังเลยนะมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอยิ่งใหญ่ดิมันยิ่งใหญ่สำหรับฉันมากเราเองก็เชื่อนะว่าอะไรอะไรมันจะดีขึ้นน่ะถ้าเธอไม่เชื่อในความรักก็เรื่องของเธอแต่สำหรับฉันความรักสำคัญที่สุดฉันก็จะไม่ยอมให้ใครมาเสียใจกับเรื่องนี้ด้วยคนอย่างทามดื้อจะตายเดี๋ยวก็หาทางได้เองแหละเขาเชื่อมั่นกันและกันจริงๆอ่ะดีที่เราบอกว่าเราเป็นห่วงอ่ะเราไม่ได้เป็นห่วงความรู้สึกไอ้ทามหรอกเราเป็นห่วงความรู้สึกลิตามากกว่าจริงๆแล้วลิตาคิดยังไงกับไอ้ทามอ่ะเครียดเนาะมันบีบให้เครียดอ่ะเนี่ยดูดิบีบอัดอารมณ์เราเนาะไม่รู้แต่ชอบกางเกงก่อย่าได้ไหมชุดโคจะแบบว่านักจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นไม่เห็นจะเข้าใจเลยดูอะไรอยู่อ่ะมันกลับอีกเหรอนึกว่ากลับไปแล้วเนี่ยยังอ่ะที่บ้านเราไปกับที่บ้านทามต่อสงสัยกลัวเราไปทำอะไรเด๋อๆเลยให้แยกออกมาเราก็เลยได้เดินเล่นไปทั่วเลยศาลาอื่นมีของเล่นสนุกๆเพียบเลยของกินก็เยอะแล้วดูสิได้เงินมาเพียบเลยหุยไปเอามาได้ไงเนี่ยโอ้ย
เฮ้ยนั่นไงมันซ่อนไพ่จริงๆด้วยก่อย่าไปลูกหยุดนะให้หยุดบอกให้หยุดบอกให้หยุดแต่ว่าไม่ใช่ไม่รอดซะแล้วไอตาสุดยอดเลยอ่ะใส่ชุดนี้ทำอะไรไม่ถนัดเลยสักอย่างอ่ะอ่ะแบ่งกันถือว่าเป็นค่าเหนื่อยขอบคุณนะว่าแต่เมื่อกี้ทำอะไรอยู่หรอเมื่อกี้เหรอก็แค่อยากเข้าใจพวกเธอเพิ่มขึ้นอีกหน่อยอ่ะก็เลยลองอ่านเรื่องเจ้าสัวดูแต่มีดัชนีอะไรก็ไม่รู้อ่ะดัชนีอะไรอินเด็กซ์เทคโนแคดอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะอะไรอ่ะเป็นห่วงแล้วหรอแต่ไม่แปลกหรอกนะที่เธอจะไม่เข้าใจขนาดเราเองนะเรายังไม่เก็ตเลยแล้วเธอไม่อยากเข้าใจหรอมันกำลังจะส่งผลกับชีวิตเธอเลยนะถึงฉันจะไม่เข้าใจแต่ก็รู้ว่ามันสำคัญก็พอพ่อฉันเคยบอกนะว่าวันหนึ่งเขาจะวางมือจากธุรกิจแล้วลงมาเล่นการเมืองทำการเมืองให้มันดีขึ้นแต่เขาก็บอกตลอดนะว่าการเมืองน่ะไม่ใช่ใครจะมาทำก็ได้บางทีมันก็เป็นเรื่องของอิทธิพลเรื่องคอนเนคชั่นเธอก็เลยต้องมั่นกับทามอ่ะเหรอมันอาจจะยากที่จะเข้าใจนะแต่ถ้าฉันเป็นกำลังให้เขาได้อะฉันก็อยากจะช่วยเขาฉันก็อยากเห็นอะไรๆมันดีขึ้นเหมือนกันแต่มันคือชีวิตของเธอเลยนะถามอะไรหน่อยสิก้อย่าสำหรับเธอแล้วความรักมันสำคัญมากไหมสำคัญสิฉันคิดไม่ออกเลยนะว่าจะอยู่กับคนที่ไม่ได้รักได้ยังไงอ่ะมันคือทั้งชีวิตของเราเลยนะลิตาไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรอ่ะมันก็ไม่ควรมีใครที่จะต้องมาแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักนะรู้ไหมที่จริงบ้านของฉันให้ฉันศึกษาธรรมมาสักพักนึงแล้วแต่ฉันก็ลังเลมาตลอดว่าไงคะแม่ฉันไม่ชอบท่าทางหมอนั่นเลยสักนิดฉันรู้สึกว่าก็เหมือนคนอื่นๆที่ที่บ้านเคยพามารู้จักนี่ปล่อยเผลอๆนะแย่กว่านั้นหลายเท่าเลยแต่พอได้รู้จักจริงๆทามเองก็ใจดีกับคนอื่นแล้วยังมีมุมเด็กๆเหมือนกันที่ฉันเคยลังเลมาตลอดฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรมันยิ่งใหญ่สำคัญมากความรักสำคัญที่สุดแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันแค่อยากจะมั่นใจก็เหมือนที่เธอบอกนั่นแหละความรักมันสำคัญจริงๆนะและถ้าสุดท้ายธุรกิจครอบครัวฉันต้องฝากไว้ที่ใครสักคนก่อนที่พ่อจะลงไปเล่นการเมืองฉันรู้แล้วว่าฉันอยากให้เป็นธรรมเพราะฉันเชื่อว่าวันหนึ่งฉันจะรักธรรมได้แน่ๆหรือบางที
ฉันอาจจะรักทามไปแล้วก็ได้อะไรเดียวพี่ฟอนมันเครียดอยู่วะนี่ผีนี้มันแบบมันอึมครึมมากเลยเนาะไปไหนลูกก้าข้าวไปไหนทะเลวะว่าไงทะเลว่างอยู่เปล่าสนใจรับจ็อบเสริมไปด้วยติวหนังสือไปด้วยไหมต่อแถวซื้อของเนี่ยหรอแน่ถามจริงเลยนะพี่นายทำงานกี่งานกันแน่เนี่ยต่อคิวแค่นี้สบายจะตายแต่ที่ชวนมาเขาอยากให้ช่วยเผื่อว่าเราต้องเข้าห้องน้ำอ่ะจะแบ่งเงินให้เออเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้โหนี่เตรียมพร้อมอย่างดีเลยนะเนี่ยแน่นอนเอารถอะไรอ่ะอันนี้แล้วกันโอเคน่ารักลูกนะแล้วแบบคือเป็นเด็กมัธยมทันทีอ่ะผมแบบผมมาประปกหน้าเนอะก็ตลกดีเนาะของแพงขนาดนี้คนยังไม่แย่งกันซื้อเลยอ่ะพวกชีวิตคนรวยอ่ะไม่ต้องพยายามเข้าใจนักหรอกแต่ถ้าเราไม่เข้าใจอ่ะเราจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงอ่ะทำไมจะอยู่ไม่ได้อ่ะก็อยู่แบบนี้ไงนี่ไม่คิดจะพยายามเลยหรอสุดท้ายแล้วอะตอนจบก็เหมือนเดิมเลยก่อย่าอะไรที่ทำไม่ได้อะก็คือทำไม่ได้ต่อให้เราจะพยายามเข้าใจพวกเขามากแค่ไหนอะก็ได้แค่รู้ว่าโลกมันเป็นแบบนี้แหละเพราะงั้นอะอย่าฝืนเลยเชื่อดิพูดเหมือนรู้อะมีกลิ่นแปลกๆเนาะอืมไม่ทันแล้วทันอะไรอ่ะส่งก้าเข้าต่างจังหวัดไงนี่เตรียมชุดใหญ่มาให้แล้วโอ้ก้าเข้าแต่ผมไม่รู้วันนี้ของน้อยเลยนะพอดีพี่หนีออกจากบ้านมาแต่ถึงจะของน้อยเนี่ยก็อร่อยเหมือนเดิมแน่นอนอ้าวแล้วทำไมพี่ต้องหนีออกจากบ้านมาด้วยอ่ะจริงช่วงนี้งานพี่เยอะมากเลยอ่ะนี่ล่าสุดแม่เอาโอกาสมานั่งคุมพี่ทำงานนี่ถ้าแม่รู้ว่าพี่อยู่นี่เนี่ยโอกาสมันลากพี่ไปแน่เลยแต่ไม่ต้องห่วงถึงก้าข้าวไม่อยู่เนี่ยก็ย่าก็ปกป้องพี่ได้อยู่ดี โอเคสบายใจได้แบบเนี้ยนี่เป็นไงฝีมือเชฟพี่ทามน่ากินว่ะพี่น่ากินสิขอหน่อยนะครับช่วงเลยมันเปิดแบบเซตถ่ายไปไหมขอยากินดิยังเงินอร่อยอ่ะพี่เห็นไหมอันนี้สไตล์เกาหลีเหรอเน่เน่เด้พอกินก็ได้มันร้อนก็ยากฉันเลยคิดถึงหมูวิเศษจริง
ช่วงนี้นะไปกินข้าวแล้วไปคุยกับคนนู้นทีคนนี้ทีกินไปก็คุยธุรกิจไปโคตรน่าเบื่อเลยนี่วันนี้ฉันต้องมากินข้าวกับบ้านยาลิต้าอีกแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะจบเรื่องวะสุ่มไปกันนายกับลิต้าก็เหมาะกันจริงๆนะเป็นอะไรของเธอเนี่ยจะมาชดทำไมก่อยะไม่ได้ประชดก็นายกับลิต้าเหมาะกันจริงๆอะทั้งธุรกิจชาติตระกูลแล้วก็อยู่ในสังคมแบบเดียวกันอะแล้วอีกอย่างนะลิต้าก็น่ารักมากๆด้วยไปคุยข้างนอกหน่อยเคนดิเมื่อกี้เป็นอะไรพูดอย่างนั้นทำไมก่อยะแต่ฉันพูดผิดเหรอกับลิต้านายก็ไม่ต้องมาลำบากอะไรแบบนี้เลยอะอะไรของเธอก่อยะนี่เธอไม่เลือกคิดเรื่องเย็นนั่นอีกเหรอก็ฉันบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องนี้ได้ทนกันหน่อยได้ไหมอะผ่านเรื่องนี้ไปก็ไม่มีอะไรยากแล้วไงไม่มีอะไรยากหรอที่พูดออกมาแน่ใจแล้วเหรอฉันเข้าใจนะที่นายให้ฉันอดทนน่ะแต่รู้อะไรป่ะว่ายิ่งฉันอดทนเท่าไหร่อ่ะฉันก็ยิ่งเห็นเลยอ่ะว่าโลกของนายมันใหญ่ขนาดไหนอ่ะเราสองคนแม่งโคตรฝืนเลยอะทามเรายอมรับกันได้หรือยังอะว่าถึงจะผ่านเรื่องนี้ไปได้อะมันก็ไม่จบหรอกแล้วเราต้องทนไปถึงเมื่อไหร่หรอฉันเหนื่อยแล้วทามฉันเหนื่อยแล้วฉันแค่อยากอยู่ในที่ของฉันน่ะแล้วนายก็ไปอยู่กับคนที่เหมาะสมกับนายอ่ะเราก็อยู่ด้วยกันนี่ไงก่อย่าก็อยู่ด้วยกันตลอดนี่ไงที่ของฉันที่ของเธออะไรทามมองความเป็นจริงบ้างเหอะมองความเป็นจริงบ้างว่าเราต่างกันขนาดไหนอ่ะแล้วจะให้ทำยังไงฉันก็พยายามอยู่นี่ไงก่อย่าแต่กับลิต้าไหนไม่ต้องพยายามอะไรเลยนะฉันคิดจริงๆนะว่าทนายรักเขาได้อะเรื่องมันก็คงง่ายกว่านี้จริงเหรอกายะที่พูดออกมาได้คิดยังไงจริงๆเหรอตอนพูดรู้สึกอะไรบ้างปะแล้วที่จะทำทุกอย่างคืออะไรอะก่อย่าพูดมาสิที่พยายามคืออะไรถ้าไม่พยายามฉันบ้างเหรอตอบสิยังไม่ไหวแล้วยังไม่ไหวแล้วบอกที่บ้านฉันหน่อยนะนายกลับไปที่ของนายนะเธอทำว่าอะไรลงไปแล้วที่ฉันอดทนคืออะไรอย่างไรอ่ะต
บสิครับคุณขาเฮ้ยทำไมของพวกมึงเนี่ยปล่อยกินหัวปล่อยอ่ะปล่อยอ่ะปล่อยอ่ะปล่อยปล่อยกินหัวปล่อยอ่ะปล่อยอ่ะบางทีการได้รู้ว่าโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยภูเขาน้ำแข็งมันอาจจะเจ็บปวดแต่การมองแค่ยอดเล็กๆของมันก็อาจจะดีแล้วก็ได้เพราะคนอย่างพวกเราคงเปลี่ยนอะไรไม่ได้จริงๆไม่อยากไปหรอเปล่าแค่พูดมาเถอะแค่เสียดายอ่ะที่พิธาไม่ได้มาด้วยถ้าเขามานะเขาคงตื่นเต้นกับทุกอย่างในนี้แล้วเช่ห้องตลกมากๆแน่เลยขอโทษเช่ผมขอโทษผมพยายามไม่คิดแล้วจริงๆอ่ะขอโทษเป็นห้องดีๆนะสุดท้ายเราก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อเราก็แค่ต้องยอมรับความจริงเดินหน้าต่อคุณหนูคะมีคนมาหาคุณหนูอยู่ที่ห้องรับแขกค่ะใช่หรอแล้วปล่อยให้โลกใบนี้มันหมุนไปหมุนไปแบบที่มันควรจะเป็นหมายโคตรลอยพี่ผ่านพี่ฟันก่อนเลยซีนสุดท้ายดีจังซีนสุดท้ายดีจังเล่นดีเนาะอืมน้องโฟกับคอย่าดีมากเมื่อกี้ดีมากอะไรเงี้ยอืมแอบเสียดายก่อนหน้าซีนสุดท้ายตอนที่แบบว่าจำซีนที่จำสิ่งที่ทำแบบฟอสใส่แบบปึ้งมาเรียกว่าเสร็จปุ๊บแล้วพอตอนโดนลากออกไปอ่ะเสียดายที่แบบว่าเราไม่ได้เห็นแบบซีนแบบเคิร์นของกอย่าอย่างเงี้ยเนี่ยหรอปะไม่ได้เห็นซีนแบบตัดใจแล้วหันออกอ่ะแล้วก็แบบแต่ว่าซีนทิ้งต่อสวยนะในเฟรมที่แบบว่ามาเป็นการภาพแบบมันดีแต่ว่าอีกหน่อยเดียวนะมันก็เลยกลายมาเป็นแบบจะทิ้งแล้วมันก็รู้สึกมันไม่แบบตุ่มลงไป EP นี้เขาส่วนตัวพี่รู้สึกว่าประสบความสำเร็จนะในการสร้างบรรยากาศแล้วก็คุมโทนให้อึมครึมอึดอัดมนไม่มีทิศทางเหมือนตลาดหุ้นอ่ะเหมือนตลาดหุ้นน่ะดีคือชอบในความแบบคุมให้มันแบบทั้งที่มันมีความสดใสของนั่นนี่นู่นเข้ามาอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าโทนทั้งหมดเหมือนแบบถูกคลุมแล้วก็เหมือนแบบเราถูกบีบอ่ะเหมือนเรายืนอยู่กลางแบบหอประชุมอ่ะแล้วก็แบบไฟมันดับทีละแถว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 อะไรเงี้ยพื้นที่ของความคิดเรามันก็จะแบบน้อยอ่ะลงไปแบบนั้นอ่ะเหมือนซีนที่เขาไล่ปิดไฟในงานศพคือความรู้สึกพี่นะพี่รู้สึกซีนนั้นดีแล้วก็มันเข้ามาในแล้วก็มันเป็นอินเสิร์ตภาพที่มันค่อนข้างแบบตรงกับความรู้สึกที่มันทำให้เรารู้สึกแบบมันบีบอัดความรู้สึกกันแบบหาคำตอบไม่ได้หาคือต่อให้ทำดื้อแค่ไหนมันก็ต้องมีเวลาแบบเวลาที่มันสับสนเวลาที่มันแบบไปลำบากต่อลำบาก
ชอบหลายๆภาพนะของวันนี้นะชอบหลายๆภาพที่แบบถูกนำเสนอออกมาหลายๆซีนที่มันบอกมีมุมแปลกๆที่เราไม่ค่อยจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยในเท่าที่ผ่านมามันเหมือนกับเริ่มแบบเยอะขึ้นอ่ะเริ่มมีมุมแบบหลากหลายขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่ดูแบบเหมือนเป็นเซตเหมือนแบบเป็นเซตปกติอะไรเงี้ยเริ่มมีแบบภาพใหญ่ๆภาพกว้างๆมุมกล้องแปลกๆให้เราดูเรารู้สึกแบบโฟกัสมีแบ็คกราวด์มีเฟรมอินเนอร์เฟรมอะไรเงี้ยเริ่มเห็นมุมภาพที่แบบว่ามีการนำสายตาบล็อกกันนิดนึงเพื่อที่จะให้มันไปส่งการสื่อแบบอย่างตอนนั้นที่แบบถ่ายผ่านประตูอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบมันก็แบบมันก็เหมือนยังอยู่ในกรงขังอ่ะใช่คือแบบวันนี้ไม่มีซีนแปลกๆเยอะหมายความว่าคือแตกออกไปเยอะค่อนข้างเยอะซึ่งเรารู้สึกแบบเราไม่เห็นซีนแบบนี้มาจากเรื่องนี้นะเราไม่เห็นซีนแบบนี้มานานแล้วอะทั้งที่มันเป็นซีนที่แบบเราคาดหวังได้จากภาพดีเนาะดีๆแล้วก็แต่ว่าพอแบบEP นี้มันเหมือนแบบว่าเหมือนวิธีการถ่ายเข้ารูปเข้ารอยหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็เลยได้แบบว่าได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็แสงวันนี้พี่ว่าสวยมากวันนี้เสน่ห์นักแสดงทุกคนหน้าบ้านอย่างเงี้ยกระถุงกับข้าวอ่ะแล้ววันนี้ป๊อปรู้สึกว่าแค่ขาวแค่นี้เสน่ห์ของนักแสดงอ่ะมุมกล้องเอาอยู่ทุกตัวเลยใช่ตัวละครเลยวันนี้เป็นวันที่แบบหูมุมกล้องสวยชิบหายมุมกล้องเสริมแสงเสริมกอย่าสวยมากวันนี้กอย่าสวยมากคณิ้งน่ารักชิบหายแล้วโอ้โหแล้วน้องวินก็ดูแบบอุ้ยน่ารักคามก็หล่อชิบหายนึกออกปะในขณะที่เอ็มเจกับเลนก็ดูแบบโอ้โหโคตรจะแบบเทพบุตรโคตรจะแบบเฮ้ยวันนี้มุมกล้องดีมุมกล้องแบบมุมกล้องดีด้วยแล้วก็ด้วยความที่เสื้อผ้าด้วยไงแต่งเนี๊ยบกันไงงานศพแบบยิ่งแบบว่าเสริมหล่อกันขึ้นมามันดูปราณีตมันดูแบบว่ามันไม่ได้แบบว่าพลุงพลังย้อยย้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดูแบบมันดูผมเพิ่มเผ้าผมคือแบบเซตแบบเดรสแบบออกงานไงก็จะแบบแค่เฉยๆก็หล่อแล้วโดนแสงจัดดีเข้าไปอีกโอ้โหตัวแล้วก็ตัวกอย่ากับตัวคณิ้งด้วยด้วยความเรียบของเสื้อผ้าไงหน้าตาเลยยิ่งเด่นพนองเขาหน้าสวยอยู่แล้วไงไม่แต่ว่าวันนี้แต่งหน้าแตกออกไปพูดได้เลยว่าแต่งหน้าสวยไม่เข้มเกินไปด้วย EP ที่แล้วก็สวยแต่ EP ที่แล้วเห็นเลยว่าแต่งเข้มเกินจนรู้สึกว่าแบบเอฟอันนี้คือเกินธรรมชาติไปนิดนึงแต่ก็อ่ะสวยดีอะไรเงี้ยแต่งเท้ากันแต่วันนี้แสงมันช่วยทำให้รู้สึกเบนไปหมดคือเบนผิวเบนอะไรเป็นหมดเลยครับแล้วเป็นทุกคนคือทุกคนเลยวันนี้คือแบบทุกคนดีแบบจริงก็อ่ะน้องที่เล่นน้องอิงไงชื่อจริงชื่อลลิตาเนี่ยน้องมิวอ่ะก็เราเห็นน้องมาก่อนจากเรื่องอื่นน้องเป็นคนที่สวยแบบสวยธรรมชาติแต่พอมาเรื่องนี้สวยแบบสวยเซเลบมาเลยอ่ะเดรสแล้วสวยอ่ะกลุ่มมิ่งแล้วสวยมากเลยก็ยังมีความมัธยมด้วยนะไม่ได้สวยแบบโอ้โหนางแบบเปรี้ยวอะไรไม่ใช่อ่ะดีแบบดีเราเล่นเป็นจังหวะเป็นธรรมชาติของตัวละครนั้นนะดูแบบไม่เคอะเขินแล้วก็ออกมาแล้วแบบดูแล้วรู้สึกเป็นแบบเป็นคนที่ไม่เคยมีเพื่อนจริงๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้แบบชอบเรื่องเสน่ห์ของตัวละครที่มุมกล้องเขาแบบเขาถ่ายทอดออกมามากทุกตัววันนี้ดีทุกตัวจริงๆการนั่งกับพื้นเล่นง่ายๆของน้องวินที่นั่งเท้าแบบที่หน้าจัดดอกไม้ตรงงานศพเนาะว่ากินโยเกิร์ตอ่ะไม่ใช่ไม่ได้กินโยเกิร์ตอันนี้ที่งานศพเลยที่จัดดอกไม้ที่งานศพอ่ะนั่งกับเดี๋ยวพี่ช่วยเอาดอกไม้มาปักใช่ไหมก็ดูน่ารักชิบหายโดยที่แบบไม่ได้อะไรเลยอ่ะน่ารักตั้งแต่กินโยเกิร์ตแล้วอ่ะโยเกิร์ตก็ดีมากโยเกิร์ตก็ดีมากดีมากแล้ววันนี้คณิ้งสวยมากอ่ะดูแบบใส่ชุดดำแล้วขึ้นสุดๆเนาะสวยแล้วแบบหูผมเผ้าแล้วแบบการผูกผ้าสีม่วงวันนี้แล้วก็เล่นกับดอกไม้สีม่วงแล้วก็เป็นแบบสีดอกไม้ที่จริงๆแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นไฮเดรนเจียที่มันเป็นเรพรีเซนต์ของน้องวินอย่างเงี้ยน้องวินหรือเปล่าไม่รู้นะเขาเปรียบเทียบไฮเดรนเจียหรือว่าไฮเดรนเจียเป็นของของเรนก็ไม่รู้นะแต่ว่าในความที่มันเป็นสีม่วงตอนนั้นเอ้ยมันดูดีอ่ะมันดูแล้วแบบมัน
เราเล่นซีนเนี้ยคือคณิ้งเล่นซีนนี้มาตั้งแต่แบบว่าซื้อดอกไม้สีม่วงเข้ามาแล้วเราก็มาจัดช้อนนี่ออกมามันก็เลยรู้สึกแบบเออเข้ามาแล้วก็มีผมเผาแบบผ้าม่วงนี่มันดูอ่ะดีลิงเกจดีสวยไปหมดดีวันนี้ดีมันก็จะมีซีนที่แบบป๊อปป๊อปเว่อร์จำได้ไหมที่แบบพาลิต้าไปเที่ยวนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกแบบเอออันนี้มันดูมังงะแล้วก็ตอนที่ทำเล่นกับลิต้าเองอ่ะมันก็ดูมังงะนะนึกออกไหมแต่เราก็รู้สึกแบบอ่ะบางอันมันก็ล้นไปนิดนึงบางอันมันก็แบบฉีกไปหน่อยนึงแต่มันเรารู้สึกโดยรวมแล้วรู้สึกแบบว่าเสน่ห์ของตัวละครมันเริ่มเพราะว่าวันนี้มุมกล้องอ่ะมันทำให้เราเห็นเสน่ห์ของตัวละครได้แบบใช่สวยนะวันนี้ดีเนาะมุมกล้องดีเนาะดีซึ่งป๊อบชอบการนำเสนอให้ก่อย่าและคนดูเข้าใจอีกโลกหนึ่งโดยการเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละแล้วป๊อบก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะอย่างเอาจริงๆเด็กมัธยมจะมีกี่คนที่จะมารู้ว่าการจัดดอกไม้วันนี้สำคัญกับธุรกิจแค่ไหนเพราะคนที่มาในงานอะ potential customer ที่คุณจะแบบได้งานแบบได้งานหลักแสนหลักล้านนะว่างั้นเถอะกับการจัดดอกไม้อะมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆอะเนี่ยแต่แค่ดอกไม้นะต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอในอีกมุมนึงแบบเฮ้ยแต่วันนี้มันงานศพที่ก่อย่าพูดอะมันคือสองโลกที่ต่างมากๆอะกับเรื่องเดียวกันดอกไม้กับการจัดงานอยู่ในสถานที่เดียวกันอย่างเงี้ยการเห็นทามเดินเข้ามากับลิตาอย่างเงี้ยคนเข้าไปห้องคือแบบมันคือการคุยพูดจาธุรกิจอะซึ่งมันแฝงเข้ามาโดยที่ไม่ต้องมานั่งบอกว่าก็ย่าเธอไม่เข้าใจเหรอว่าฉันต้องคุยธุรกิจเธอไม่เข้าใจเหรอว่าแบบถ้าเกิดฉันไม่ทำอย่างนี้แล้วมันจะผลส่งผลกระทบกับบริษัทฉันยังไงหรืออะไรคือไม่ต้องมาอธิบายทั้งสิ้นเอาแวดล้อมที่มันอยู่รอบๆตัวเอาเรื่องของข่าวเอาเรื่องของหุ้นที่แบบถ้าคนไม่เล่นหุ้นอาจจะไม่เก็ตว่าแบบเฮ้ยมันเซนซิทีฟจริงๆไม่ต้องป่วยหนักก็ได้แค่มีข่าวว่าเข้าโรงพยาบาลไม่รู้เป็นไรก็เทแล้วซึ่งการเท 4-5% นั้นน่ะแรงนะถ้าเกิดลองคิดดูดิถือ10ล้านโดนเท่าไหร่มูลค่าถือพันล้านโดนเท่าไหร่เออลองคิดมันเปอร์เซ็นต์ตามยอดคือแบบสำหรับคนรวยมันเป็นเรื่องที่แบบงานศพคือการมาพบปะสังสรรค์แล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวจะได้คุยกับตระกูลนั้นเดี๋ยวจะได้คุยกับตระกูลนี้เพราะว่าคนอย่างเจ้าสัวมีกี่คนในประเทศแล้วงานศพระดับนี้จะมีคนที่คนแบบนี้จะมาร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าตัวละครกอย่าโดนบีบจนไปถึงจุดนั้นแหละที่แบบเรียกกาดที่บ้านมาว่าเออทำอยู่ที่บ้านให้ฉันพอละทั้งที่ทำมันก็ยังคงมั่นคงแล้วก็บอกว่าให้รอให้อดทนนะแต่ตัวเองอ่ะคือตัวที่เห็นจุดยืนของตัวเองอ่ะแล้วรู้ว่าแบบฉันนะก็อยากอดทนหรอกนะแต่การอดทนของฉันมันทำร้ายเธอด้วยไงแล้วยิ่งพอคุยกับลิต้าแล้วแบบลิต้ามาพูดแบบอย่างนั้นอะฉันก็ศึกษามันนะเออถ้าฉันคิดว่าฉันรักคนคนนี้ได้อะแล้วทุกอย่างมันดูง่ายมันดูเหมาะมันดูใช่อะแล้วผู้หญิงยังกอย่าเกิดมาเพื่อเสียสละเกิดมาเพื่อแบบเป็นคนจิตใจดีอะแล้วคนอื่นจะไม่ถอยหรอจะแบบจะดึงดันหรอมันก็แบบมันก็มีเหตุมีผลที่จะให้หยุดตรงนั้นอะในขณะที่ตัวไทม์เองอ่ะรู้แหละว่ากำลังวุ่นซึ่งแบบดูเหนื่อยดูอะไรแต่ก็พยายามเต็มที่ซึ่งก็เห็นแบบไม่งั้นมันมานั่งหลับอยู่หน้าบ้านกับการที่ไปส่งน้องชายไปต่างจังหวัดอ่ะเขาให้ความสำคัญตรงเนี้ยความรักเขาไม่ได้หยุดแค่คนคนเดียวไงเลิฟมีเลิฟไม่ดอกอ่ะเห็นความสำคัญของครอบครัวด้วยไงเออซึ่งโอ้โหเห็นแล้วเสียดายแทนกอย่าแต่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจอ่ะแล้วก็เห็นใจไทม์ด้วยเฮ้ยแบบ EP นี้ทำดีจังเลยอ่ะบิวอารมณ์ให้ไปในจุดที่เข้าใจในมุมมองของทุกตัวละครแล้วพอตอนสุดท้ายแล้วทุกอย่างพอมันเข้าไปอยู่ในโลกของมันน่ะแล้วทุกอย่างก็กลับมาเดินเหมือนเดิมไงแล้วสุดท้ายตอนฉากหนังที่มันเห็นวันนี้หุ้นขึ้น 5% คือเนี่ยแหละมันก็เป็นไปตามคันลองของมันโลกมันก็ยังหมุนโลกมันก็ยังเดินแล้วมันก็เดินไปตามสเต็ปของมันนั่นแหละแล้วยิ่งพอมีตัวทะเลเอาเรื่องของเข้าแถวซื้อของให้คนรวยกับในขณะที่กอย่าได้ไปช้อปปิ้งเป็นเพื่อนกับลิตาอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามจะซื้อกระเป๋าให้เห็นราคากระเป๋าคือทุกอย่างมัน
มันสะท้อนให้รู้สึกได้เองอ่ะไม่ต้องมีคนมาบอกว่าเธอไม่เหมาะสมหรือเธอไม่มากพอหรืออะไรอ่ะแต่แบบมันคือแฟกต์ว่ะที่มันต้องยอมรับนะของแบบนี้เนาะเพียงแต่พอตอนยอมรับอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีประโยคนึงที่เรายังแอบหวังนะความรักสำคัญที่สุดอ่ะก็ต้องมาดูว่าความรักมันจะอยู่เหนือมันจะต่อสู้กับสิ่งรอบตัวขนาดนี้ได้ขนาดไหนเพราะอย่างทามบอกความรักสำคัญที่สุดเอาวิทย์แค่ความรักแต่ในขณะที่ตัวกวินไม่ใช่ตัวกวินพี่เรนไม่รู้สิอันนี้มันมีปัจจัยหลายอย่างหลายล้อมที่มันเกี่ยวข้องกันน่ะโอ้โหมันเห็นสองโลกที่มันปะทะกันปัง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 อย่างเงี้ยเนาะคือภาพEP นี้พี่ชอบการเปรียบเทียบอย่างที่บอกแหละมันมาแบบมันมาให้เห็นยอดเขากับเหวอะอย่างชัดเจนโดยที่ไม่ต้องบอกเลยว่าไหนคือเหวไหนคือยอดเขาแล้วก็แต่ทั้งมวลใดๆอะมันก็คือแบบว่ายอดเขาก็คือแบบว่าพื้นดินที่แทงขึ้นฟ้าใช่ไหมแต่เหวก็คือแบบว่าอากาศที่แทนลงดินไงไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่มันก็คือแบบ one way or another อ่ะมันคือความแตกต่างแล้วยังไงอ่ะมึงไม่ใช่มนุษย์หรอมึงไม่ใช่ธรรมชาติหรออะไรเงี้ยแล้วอะไรมันคือสิ่งที่มันบ่งบอกว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติอ่ะมันก็คือพวกมึงนั่นแหละทัศนคติพวกมึงต่างหากที่ทำให้แบบอันนี้คือยอดเขาอันนี้คือเหวแต่ธรรมชาติไม่ได้บอกอ่ะไม่ได้เลือกไงว่านี่ยอดเขาอันนี้คือเหวธรรมชาติมันแค่เป็นอย่างที่มันเป็นแค่นั้นเองเออแต่เนี่ยแหละคือพอมันมีภาพแบบนี้มันเกิดขึ้นเราพี่รู้สึกแบบเฮ้ยมันทำดีมันทำให้รู้สึกได้อย่างที่บอกมองจริงมันคือมันเห็นภาพในโลกคู่ขนานไปพร้อมๆกันแล้วมันทำให้เกิดเราเกิดความเข้าใจในโลกคู่ขนานได้อย่างเข้าใจทั้งสองด้านอย่างจริงๆอ่ะโดยที่แบบว่าไม่ต้องยัดเยียดอันนี้จริงๆนะเป็น EP นึงที่รู้สึกว่าไม่ได้ยัดเยียดเพราะว่ามันจะเป็นหลายๆ EP ที่บอกว่าอยากแบบเอาเรื่องนี้มายัดเยียดเอาเรื่องนี้มายัดเยียดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ติดยังคงติดอยู่อีกเรื่องหนึ่งมากๆติดอยู่มากๆก็คือตัวประกอบมาตัวประกอบมันมีทางไปได้แค่ไหนยังไงเนาะเอาดีๆเนาะมันก็เปิดเผยตัวจริงแล้วนะอะไรอ่ะเฮ้ยโหนไงอ๋อไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่สองคนนั้นทุกตัวเลยอ่ะพี่ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันมีมาเพื่อมันมีมาเป็นส่วนร่วมของซีรีส์เรื่องนี้อ่ะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมใช่นักแสดงประกอบยังไม่พร้อมที่จะเล่นจริงเพราะว่าปอรู้สึกว่าอันอย่างนักแสดงตัวประกอบโดยเฉพาะยิ่ง EP นี้เป็น EP ที่สำคัญเพราะตัวประกอบไม่ใช่เป็นนักเรียนมัธยมถูกไฮโซเจ้าของธุรกิจพันล้านถูกมันนั่งเฉยๆก็ต้องรู้ว่ารวยเอาจริงๆ คือมันเดินมามันไม่มีอันเนี้ยคืออันนี้ไม่ได้แบบว่าอวยแล้วอวยอีกพี่รู้สึกว่าเลขาดีเลขาคือแบบว่าเล่นแบบสเตเบิลมากแล้วก็คีปด้วยความเป็นแบบเนี้ยคือเลขาดูรวยกว่าเจ้าดูรวยกว่าแขกในงานบางคนอ่ะเข้าใจพี่ใช่ปะเข้าใจคือมากเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายความว่าแบบเนี้ยคือมันคือเรากำลังมองหาอะไรในสิ่งเหล่านี้ในซีรีส์ไทยเรากำลังมองหาอะไรถ้าเรามองหาแบบเฮ้ยฝีมือการแสดงเฮ้ยหรืออะไรยังไงหรือว่าเฮ้ยมันโอ้โหปัญหามันแบบมันไม่ใช่อยู่ที่1 2 3 4แล้วมันจะได้มาซึ่งตัวละครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่เชื่อว่าใดๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวต่างๆเหล่าเนี้ยมันไม่ใช่ผงชูรสนะมันคือบอกว่าจะทําต้มยําแต่ว่าไม่มีมะเขือเทศอ่ะนึกออกป่ะมันก็จะเป็นแบบนึงเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะเลยเพราะว่าก็ปอก็เชื่อว่ายิ่งถ้าเป็นรุ่นใหญ่อ่ะบ้านเรายังค่อนข้างจะขาดบุคลากรขาดนักแสดงรุ่นใหญ่ที่รุ่นใหญ่ที่เล่นดีๆก็คือจะเป็นตัวเมนไปเลยพวกที่เป็นนะคุณอาคุณลุงเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ไปเลยแต่ถ้าเกิดต้องการผู้ใหญ่เยอะๆที่มาเข้ามาฉากประกอบอย่างเงี้ยปอก็เชื่อว่าก็ทักเหมือนกันที่จะหาแบบเล่นได้ดีทุกๆคนแล้วเอามาเดินแล้วแบบเป๊ะหมดมันก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นอาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงเพราะว่า
รุ่นพ่อรุ่นแม่เราอะจะแคสใครสักคนที่รุ่นพ่อรุ่นแม่เรามาเล่นก็ยากแล้วมันก็อาจจะแบบว่าอ่ะใช้เวลาอีกนิดนึงจากรุ่นเราวันนึงเราไปโตกว่านี้ผู้ใหญ่กว่านี้ก็จะมีเขาเรียกอะไรดีมีทรัพยากรที่เลือกมากกว่านี้อ่ะก็จริงง่ายแต่ว่าอย่างว่าแหละเนาะมันก็คือเอาตรงๆมันก็คือแบบว่าพอมันไม่พร้อมอ่ะทำมันก็นิดนึงพอมันไม่พร้อมอ่ะรับนอกจากตรงส่วนตรงที่พี่ปอนทักมาแล้วก็รู้สึกว่ามุมกล้องไม่คอนเอออย่างตอนที่น้องร้องอย่างเงี้ยตอนที่รถไฟอ่ะข้างหน้ายังไม่ร้องข้างหลังร้องหน้าสั่นไปแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็อีกอันนึงก็จะมีดนตรีนึงที่ป๊อปติดหูมากที่ตึงดึงๆๆๆๆอ่ะตอนที่แบบจะลุ้นอ่ะไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ป๊อปรู้สึกว่าอันเนี้ยป๊อปได้ยินใน The Gifted มาก่อนหรือมันเป็นสไตล์ที่ใกล้เคียงกันมากๆอ่ะเออเออมันก็เลยรู้สึกว่าแบบแล้วป๊อปรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นอันเดียวเลยนะอันอื่นดนตรีดีหมดเลยนะแต่พอได้ยินเสียงอันนี้ปุ๊บมันจะดึงเราแบบดึงเหมือนกับเราเล็กคนไหนดนตรีมั้งเรารู้สึกว่าเพลงเหมือนกับเด้งออกมาจนเราได้ยินว่าแบบเอ๊ะแต่ลุ้นซีรีส์แบบนี้มันไม่น่าใช้ดนตรีแบบฟิลลึกลับหรือเปล่าวะรู้สึกว่าอารมณ์ของดนตรีมันยังไม่ค่อยเข้านิดนึงบีบมันได้นะถึงตึงแต่ว่าโทนเออไอ้กีปิวไงที่มันเปลี่ยนซีนอ่ะจำได้ตอนจบซีนอ่ะตอนจบพาร์ทอ่ะไอ้กีปิวอ่ะตึงตึงเออใช่นั่นแหละปอมรู้สึกว่าพอเข้าหูปุ๊บก็ว่าเฮ้ยมันเป็นอันนึงที่เรารู้สึกว่าแบบอุ๊ยนักแสดง4ตัวกำลังเล่นดีนะเพราะฉากตอนนั้นมันคือฉากตอนที่บอกเปิดไปไม่มีดาวเลยว่ะแล้วก็มาคนพบว่าแบบเอาเจ้าสัวนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ดนตรีนี้มาใน EP เนี้ยดนตรีแบบเนี้ยถ้าจำไม่ผิด3รอบเพราะมันจำได้มันถึงได้จำได้เลยนะเออมันเลยมันเตะหูเลยจะมีแค่ตรงนี้นิดเดียวแต่ถามว่าถ้าดูเพลินๆไม่ได้แบบแยกส่วนประสาทมากนักอ่ะนักแสดง4คนแล้วก็โฟกัสอยู่กับนักแสดงแล้วแหละแต่พอดีดนตรีมันคุ้นหูจัดมันเลยกระเด้งออกมาอืมบล็อกกิ้งวันนี้โอเคแต่ว่ามันก็จะมีบางบล็อกกิ้งวันนี้ที่มันไม่หลุดหน่อยๆพี่ว่านะซึ่งหลุดนิดๆหน่อยๆเข้าใจได้แต่ว่ามันหลุดนิดๆหน่อยๆแบบเดาทางได้อะเช่นวันนี้ที่เลนแบบว่าส่งหนังสือสตรีมเสร็จปุ๊บแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็ทำท่าแบบจะเปิดออกอะซึ่งมันเป็นแบบว่าบ็อกกิ้งที่แบบว่าพอมันไม่มีทัมมิ่งให้มันเล่นอะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าฉันรู้แล้วมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับม่านอะไรอย่างเงี้ยพอมันเป็นเสร็จปุ๊บแล้วแบบวันนี้ไม่มีดาวเลยว่ะมันก็เลยดูแบบอะไรนิดคือหลายคนนะอาจจะไม่ได้ให้อาจจะไม่เข้าใจว่าบล็อกกิ้งสำคัญขนาดไหนบล็อกกิ้งมันสำคัญมากนะการที่ตัวละครตัวไหนนั่งมุมไหนมันให้ความสำคัญมันบอกคาแรคเตอร์มันบอกความสำคัญของซีนนั้นนั่งใกล้นั่งไกลนั่งหันหน้าทางไหนนั่งหันหลังให้กันหันหน้าให้กันนั่งใกล้นั่งคือทุกมุมมันเสริมนะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเออมันให้เรื่องมิติของตัวละครเนาะแล้วก็มันให้น้ำหนักของเรื่องใช่ซึ่งอยู่ดีๆเลยง่ายๆบอกว่าอ่ะบอกว่าโอเคเดี๋ยวพอพูดประโยคนี้เสร็จต้องเดินจากตรงนี้ไปเปิดผ้าม่านนะเพื่อดูดาวแต่ถ้าเกิดมันเป็นนอนเซนแบบยืนโคตรไกลเลยแล้วก็อยู่ดีก็เดินปึ๊บๆๆไปเปิดหน้าต่างเปิดผ้าม่านอารมณ์นั้นเข้าใจมั้ยมันก็จะแบบเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดนั่งใกล้อยู่แล้วแล้วแบบเออแสงมันเข้ามานิดนึงเอ้ยขยับนิดนึงอยากให้แสงมันเข้าเยอะอันนี้มันก็จะ make sense กว่าอะไรเงี้ยเออแบบมันก็จะดูแบบเออก็คนเขาก็ทำกันแบบนี้อยู่บ้านเราก็ทำอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันบล็อกกิ้งมันก็จะช่วยได้แล้วก็แบบมุมกล้องมันจะช่วยเรื่องบล็อกกิ้งอีกก็คือถ้าสมมติในซีนนะพอมันมองออกไปแล้วไม่เห็นดาวเห็นปุ๊บอะเราก็ทิ้งมาอีกหน่อยนึงคือมันเป็นแทนสายตาว่าแบบว่าถ่ายออกมาจากนอกกระจกแล้วเห็นทั้งเลนเห็นทั้งแบบ MJ เห็นทั้งน้องกวินนะครับว่าในกระจกบานนั้นที่แบบว่ามันไม่ได้มันมีแสงรอดออกมาอย่างเงี้ยเราอยู่ในบานเดียวกันมันก็จะทำให้รู้สึกแบบโอ้แม่งแบบโอ้เอาแล้ววันนี้แม่งฟ้าอึมครึมอะไรแน่แล้วอะไรอ่ะถูกไหมเพราะว่าการไม่เห็นดาวก็คือบอกว่าเมฆคลุมฟ้านะบรรยากาศก็ทุกคนโดนหมดแล้วไงตอนเนี้ยดาวฉายไม่ออกแล้วอะเออเนี่ยมันเลยเนี่ยแหละคือมันจะบล็อกกิ้งมันสำคัญเรื่องนี้นะแล้วก็มุมกล้องเนี่ยเนาะมันก็จะช่วยทอดอารมณ์อีกบางอย่างที่ทำให้บอกว่ากดมากขึ้นอีกอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจนะครับเรื่องเงื่อนไขต่างๆนานาแต่ก็ไม่หมายความว่า
เข้าใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่าแบบว่าเฮ้ยเราอยากให้มันพัฒนามากขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าความคิดของเราสองคนเนี่ยมันจะไปช่วยขับเคลื่อนอะไรขนาดนั้นหรอกครับทุกคนอันนี้จริงๆมันก็แค่หนึ่งในความรู้สึกที่เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราอยากสนับสนุนซีรีส์ไทยอย่างที่เราเคยบอกไปกันแต่แรกนะครับเนาะแล้วมันก็เป็นแค่ความรู้สึกของเราทั้งสองคนเองนะครับอย่าเอาไปเบสใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคน คือมันก็แค่ความรู้สึกของพวกเราสองคนเหมือนกันแต่เช่นเดียวกันพวกเราสองคนนะครับก็อยากฟังความรู้สึกของทุกคนเหมือนกันที่ดู F4 EP 9แล้วเนี่ยรู้สึกแบบไหนยังไงเอามาแชร์กับพวกเราได้นะเพราะว่าพวกเราพร้อมฟังมากนะครับอันนี้อยากแบบอยากรู้จริงๆนะครับก็เราก็รวมถึงแบบอยากรู้ว่าแบบมุมมองต่างๆนานาของทุกคนรู้สึกแบบไหนยังไงใครเห็นอะไรสวยอะไรงามอะไรดีแล้วแบบว่าพวกเรายังไม่ได้พูดถึงพวกเรายังขาดตกบกพร่องไปหรือว่าพวกเราอาจจะยังมองไม่เห็นก็ได้เอามาเล่ามาบอกกันด้วยเนาะใช่คือเหตุที่เราพูดเยอะเพราะเราชอบมันบอกเลยว่าถ้าไม่ชอบไม่ทำ ไม่ใช่ไม่ชอบไม่ทำคือมันพอมันมีรายละเอียดที่เราเห็นว่าแบบมันดีแล้วมันดีได้อีกไหมเราก็จะคิดต่อยอดไงใช่ซึ่งหมายความว่าสิ่งที่เราพูดเราไปทำแบบนั้นแล้วมันจะดีกว่านะมันอาจจะแย่กว่าก็ได้แต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดไงเออในมุมมองเราคิดว่าเอ้ยถ้ามันแบบนั้นถ้ามันแบบนี้ล่ะนี่คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาต่อยอดมันจะเกิดไม่ใช่ว่าแหมเอาจริงๆพี่ปอนกับป๋อบาแค่นั่งดูไบวินฟินแล้วไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมเออแต่แบบพูดเพราะว่าแบบมันได้อีกมันต้องอย่างนั้นดีไหมมันต้องอย่างนี้ดีไหมก็เพราะว่านะมีน้องสองคนอยู่นี้เราต้องให้ผลงานของน้องไปไกลมันคือผลงานที่มันออกมันมาออกมามันดีจริงๆมันดีจริงๆเราถึงแบบว่าแต่ว่าถามว่าดีขึ้นอีกไหมอย่างที่พี่บอกแหละมันดีขึ้นได้อีกแต่ไม่หมายความว่าดีขึ้นได้อีกเพราะว่าเอาสิ่งที่เราคิดไปทำนะไม่ใช่นะมันดีขึ้นได้อีกเพราะว่านี่แหละครับเราช่วยกันต่อยอดแล้วก็พัฒนามันขึ้นกันไปกันนั่นแหละแบบนี้แหละอย่างที่ทุกคนทำมาดีแล้วเช่นการสนับสนุนพวกเราในการทำคลิปอันนี้ดีอยู่แล้วและดี5บาท10บาทนะคะมีสลึงคุณบรรจบให้ครบบาทพี่ต้องเยอะแบบอะไรนะวันละ9บาทเลยวันละ5บาทเลยก็ได้อะไรอย่างงี้อุ๊ยคุณเนาะเอออันนั้นทํา QR โค้ดไว้ให้ยิงนะมันคือมันใจพวกเราแหละเนาะที่แบบว่าเออเอ้ยเรารู้สึกว่าเออพอเราทําไปแล้วปุ๊บงานที่เราทํามันมีคุณค่ามันเห็นมันมีคนที่เห็นคุณค่าอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีเนาะอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะครับมาตั้งแต่มาโดยตลอดตั้งแต่ day 1 yan today อะไรเงี้ยต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับรวมถึงการสนับสนุนอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือการซื้อของ Lazada ผ่านลิงก์ของเราในทุกช่องทางนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากมากนะครับนอกจากนั้นแล้ว3ใกล้จะมาแล้วนะ 3.3 ใกล้จะมาแล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยวดูซิว่ารอบนี้จะมีอะไรมารีวิวหรือเปล่าเนี่ยคลิปหน้าเออก็อย่าลืมนะครับการกด subscribe ไลค์หัวใจแชร์พวกเรายังคงเป็น 30% นะครับยังคงเป็น 30% แต่ช่วงนี้ขึ้นดีพี่บอลรู้สึกว่าเราเร็วขึ้นกว่ามาตรฐานนิดนึงแต่ยังก็นิดนึงนั้นเราก็นับอย่าลืมนะจ๊ะดูตัวเองด้วยว่าเอ๊ะอันนี้ฉัน subscribe หรือยังนะอย่างเงี้ยถ้ายังไม่ก็ subscribe เป็นกำลังใจแกล้งกด subscribe เป็นกำลังใจของเราด้วยนะอย่าลืมจ้านะครับแล้วก็เรามีคลิปสัมภาษณ์ต่างๆนานาเยอะอยู่นะรอนะทุกคนนะอีกอย่างนึงนะคิดว่าตอนนี้เสื้อคงจะได้กันทุกคนแล้วชอบไม่ชอบอะไรก็ลงทวงลงทวิตลงสื่อแท็กมาให้ดูกันนิดนึงสวยมากสีดำพี่ตอนนี่เสื้อเบอร์ XL เราใส่พอดีเป๊ะเลยแสดงว่าฉันตัวใหญ่พอเอออันนี้เราถ้าสมมติว่าสั่งเสื้อไปอ่ะคือไซส์อ่ะมันเป็นตามที่เราบอกแหละแต่เราไม่แน่ใจว่าไซส์แบบนี้มันเป็นแบบปกติมันไม่ใช่ไม่ควรจะเป็น XL ไงมันปกติควรจะเป็น L หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยดูเล็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกกันด้วยนะครับทุกคนเราก็จะได้รู้เราก็ได้พัฒนาต่อไปเนาะเอาล่ะทุกคนครับวันนี้พวกเราสองคนเนาะไม่หมายความว่าเราทำสองคนแล้วก็ด็อกเตอร์จะไม่มาพี่ออฟจะไม่มายังอยากมากันอยู่ทุกคนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ตอนนี้คือพี่ออฟค่อนข้างติดภารกิจแน่นแล้วครับแล้วก็ด็อกเตอร์วันนี้ป่วยไม่สบายจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีการอัดรายการกันแล้วก็มีอัดดึกมากแล้วก็ด็อกเตอร์ตัดต่อด้วยเนาะทั้งสองเทปอะไรเงี้ยมันก็เลยบอกว่าค่อนข้างเพียงพลำแล้วเหนื่อยจากงานต่ออีกเนาะฝากด้วยขอโทษจริงๆนะครับแต่ว่าหรือแม้กระทั่งพี่ป๊อกกับด็อกเตอร์อ่านแล้วพี่ไม่ได้มาต้องขอบคุณมาต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะช่วงนี้แบบว่าวุ่นวายชีวิตมาก
ผัดกันผัดกันเพราะเดี๋ยวคงจะต้องมีช่วงที่แบบคิงเหมือนกันอาจจะต้องปล่อยพี่ปอนกับด็อกเตอร์ไว้2คนเหมือนกันเพราะมันก็เราก็จะพยายามจะจัดสรรเวลาก็เลยแบบเมื่อก่อนเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยถ้าไม่3คนเราไม่อาจอะไรเงี้ยมานั่งคิดแบบไม่เอาดีกว่าเอาให้มันรู้สึกว่าแบบช่องได้ทำแล้วคนลูกบ้านได้ดูในสิ่งที่เขาอยากจะได้ดูดีกว่าเรื่อยๆเราอาจจะน้อยคนหน่อยเรามีผลงานให้แบบทุกคนมาได้ดูกันด้วยกันของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับฝากด้วยนะครับไม่ได้หายไปไหนครับหายไปทำงานหายไปทำงานเอาล่ะทุกคนต้องขอบคุณมากแล้วก็ฝากขอบคุณแทนเพื่อนๆของพวกเราทั้ง4คนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสราญนะครับ Into Acting นะครับ Happy Health Hub แล้วก็ My Key นะครับอันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจนควรเป็นอย่างดีต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากไปกว่านั้นนะครับนั่นก็คือ GMM TV นะครับแล้วก็ภาพดีทีวีสุขนะครับสำหรับการผลิตผลงานดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทีมงาน FO Thailand ทุกคนนะครับฝากขอบคุณมาด้วยนะจ๊ะเอาล่ะครับวันนี้พวกเรา2คนนะครับพี่กับป๊อกคงต้องลากันไปแล้วนะครับเจอกันกับคลิปหน้านะมาติดตามกันนะว่าFO EP 9มาก่อนหรือ FO EP 10มาก่อนหรือจะเป็นเรื่องมาก่อนหรือจะสัมภาษณ์มาก่อนลองติดตามกันดูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะแนะนำพวกเราได้นะว่าเราอยากให้ทำคอนเทนต์เรื่องอะไรแบบไหนยังไงบ้างแต่วันนี้แต่ละจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ